ก็เป็นหนึ่งทีมที่ยังไม่มีคะแนนในตอนนี้นะครับชัยภูมิถือว่าเป็นงานหนักเลยครับวันนี้เจอกับทีมที่ทลิตเป็นครั้งแรกอัดหนักมาเอกสิทธิ์ก็ยังเปิดได้ครับอภิสิทธิ์ชงไปที่จุดนัดพบก็ยัง 100% อยู่ครับเกมฟาด4คะแนนอภิสิทธิ์ก็ยังเปิดได้ครับโอ้โหแล้วจ่ายหัวเสาลูกนี้ไม่มีปัญหาครับนครปฐมได้แต้มมีให้กินบ้างครับเสิร์ฟจี้มาที่สาการสู้ยังน่ากลัวไม่แพ้ใครในลีกนี้ครับลูกนี้เปิดล้นไปนิดนึงครับอิทธิพลแต่ว่ากล้องล่ายังตามชงมาได้โอ้แต่ลูกนี้ติดบล็อกเอกสิทธิ์ปูรินก็ยังเกี่ยวได้ครับชงล้นนิดนึงสุดท้ายใช้หัวโมงได้แต้มครับโอ้โหเสิร์ฟสาการเปิดไม่ค่อยดีแต่อภิสิทธิ์ยังชงไปได้ครับเตะพัดบล็อกออกข้างไปนครปฐมได้แต้มเซตแรกเลยครับลูกนี้หยอดเบาครับอภิสิทธิ์ชงสูงนี่ฮะเอกสิทธิ์เสิร์ฟหนักเอกสิทธิ์ก็ยังเปิดได้ครับอภิสิทธิ์จ่ายหัวเสาเตะลูกนี้สวยครับผมได้ตั้งโอ้แล้วลูกนี้ขวาสุดลูกดีครับผมได้แต้ม21-8เกมโอ้เกมนี้เซตแรกที่คนลูกนี้เสิร์ฟหนักกล้องหน้ายังได้ครับบุรินทร์ชงสวยเตะทันบล็อกออกข้างไปเสิร์ฟหยอดอภิสิทธิ์ยังได้อยู่ครับยกสูงนี่ฮะก็ยังไปที่เดิมสถานการณ์เปิดได้ครับอภิสิทธิ์ยกสูงนี่ฮะโอ้โหจังหวะกระโดดของเอกสิทธิ์หน้าผมเสิร์ฟไม่แรงครับอภิสิทธิ์ก็ยังเอาอยู่ครับเตะกลางคอร์ดโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่หนักครับแต่กล้องล่าต้องเปิดชงเองลูกนี้ก็อันนี้พลยังเตะรอดเสิร์ฟลูกนี้อภิสิทธิ์เอาอยู่ฮะโอ้โหแล้วเอกสิทธิ์หนาผมได้แต้ม1ลูกครับเสิร์ฟลูกนี้บูรินเปิดได้แล้วครับชงหนีบล็อกนิดนึงโอ้โหแล้วเตะถึงผมได้แต้มเปลี่ยนบ้างครับลูกนี้อภิสิทธิ์เปิดเนี๊ยบเลยครับธีรเทพเตะลูกนี้เตะออกไปอีกครับถึงผมได้แต้มเสิร์ฟนี่ฮะจีมีกล้องล่าเอาไม่อยู่ครับกล้องล่าก็จัดให้เลยครับเสิร์ฟติดเน็ตไปเองครับแต่ต้องดูว่าทีมนี้มาเจอกับทีมถือว่าเป็นทีมสำรองของนครปฐมเสิร์ฟลูกนี้วิรวุฒิเปิดสวยครับปาติพานโอ้ลูกนี้นันทวุฒิเกี่ยวได้ครับมงคลชัยขมกริดเจอบล็อกของวีรวุฒิครับวีรวุฒิหันมาเจอทีไม่ทันแล้วครับโอ้โหรักเสมอวงปั่นไปที่เดิมมงคลชัยเปิดไม่ค่อยดีแต่นันทวุฒิยังวิ่งมาช่วยชงได้ครับโอ้โหอาจหนักบ้างครับแต่ว่าลูกนี้นันทวุฒิเปิดได้มงคลชัยชงสวยครับแต่ว่าเจอบล็อกของนันทวุฒิบุราณมเต็มๆครับนี่ครับปั่นหยอดมงคลชัยล้นมาอ่ะนะครับเป็นโอกาสชัยภูมิแต่เปิดลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โหปั่นยอดปฏิพานต้องแก้ไขครับมงคลชัยชงลูกนี้สวยครับติดบล็อกออกหลังครับวีรวุฒิบ้างครับปั่นยอดเนี่ยฮะโอ้โหก็ยังเป็นนัทวุฒิปั่นยอดนะครับเป็นโอกาสนัทวุฒิบูรานรมแต่ยอดบ้างครับโอ้โหนี่ยอดกันกระจุยกระจายครับเสิร์ฟหนักคมติดเปิดได้ครับมงคลชัยชงสวยครับอย่างน้อยก็ลูกที่2เสิร์ฟหนักยังได้อยู่ครับแต่ว่าล้นมาโอ้โหแล้วสุดท้ายครับเสิร์ฟมาได้5คะแนนครับแต่ว่าลูกนี้มงคลชัยเปิดได้ครับจ่ายออกหัวเสาก็นครปฐมไม่ปล่อยครับโอ้ลูกนี้ปั่นถือว่าสูงนะฮะอัดหนักเปิดพอได้ครับปฏิพานแต่ต้องถอยเตะนิดนึงไม่ไหวครับปั่นยอดลูกนี้ปฏิพานก็ยังพอได้วิ่งเตะนิดนึงถือว่าทำได้ดีครับจังหวะนี้เสิร์ฟหนักวีรวุฒิยังเปิดได้ครับปฏิพานชงสวยปั่นยอดมงคลชัยยังได้อยู่ครับแล้วไม่มีบล็อกลูกนี้ก็เตะสบายเลยครับเสิร์ฟหนักบ้างมงคลชัยก็ยังเอาอยู่แล้วจ่ายเร็วลูกนี้อัดหนักปฏิพานเปิดยังพอได้ครับอ้าวลูกนี้ติดบล็อกมีโอกาสเตะคืน
ทันรูบล็อกมาได้ปั่นลูกนี้มงคลชัยเปิดมาให้ณัฐวุฒิช่วยชงโอ้โหแล้วลูกนี้ชงคือชงหนีบล็อกก็จริงไงฮะแต่ว่าบล็อกกับลูกที่2ของวีรวุฒิเสิร์ฟหนักณัฐวุฒิเปิดไม่ค่อยดีแต่ยังใช้หลังเท้าชงขึ้นมาได้ครับโอ้โหลูกนี้วีรวุฒิเสิร์ฟหนักก็ยังได้อยู่ฮะมงคลชัยนี่ฮะอัดหนักอู้ปฏิภาณโดนนะก็สรุปในทีมนี้ครับก็ยังเป็นนครปฐมที่เล่นได้เหนือกว่าครับเอาชนะไปในเซตที่2ครับบทสรุปในทีม B ครับนครปฐมเอาชนะเจ้าบ้านชัยภูมิไป2ต่อ0เซตครับคะแนนThank you.